ไหนดูดีวันนี้มันไหนนะใช่สนามอะไรสนามเด็กเล่นริมทะเลกราบนาฬิกา15นาทีทำไมต้อง15เอ้ยมิโฮโยนี่มันโดนแข่งขันสูงไม่เงียบจังแฮะยังกับเมืองร้างเลยนี่มันโปเกมอนลีกปะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวจอดในว่านี่คุณไหมเนี่ยทำไมชื่อมันคุ้นจังครับคิดไปเองคิดไปเองกัปตันคุณไม่สบายหรือเปล่าไม่เป็นไรแค่บางทีก็รู้สึกปวดหัวกระทันหันเริ่มมีอาการแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่รู้สึกว่าจะตั้งแต่ออกจากภัตตาคารโฮมุหรือมั้งเป็นไปได้ไหมว่าเพราะคืนนั้นกัปตันหลับไปนอกภัตตาคารกัปตันเป็นหวัดหรือเปล่าไม่รู้สิรู้สึกเหมือนกับลืมอะไรบางอย่างที่สำคัญไปหาเริ่มดราม่าละอีเวนต์กาวจริงไหมเนี่ยเซเล่ก็เคยเป็นแบบนี้ก็คล้ายกับเวลาออกจากบ้านและมัวแต่พะวงว่าตัวเองลืมปิดประตูหน้าต่างและล็อกประตูหรือยังลืมหยิบของอะไรมาหรือเปล่ากัปตันทำอะไรหายหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรหายหรอกแค่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเซเล่ไม่รู้สึกเลยเหรออือก็ไม่นะตอนนี้เซเล่ยังไม่เห็นจ้าเซเล่รู้สึกว่ามีคนที่กวักมือเรียกเราอยู่ข้างหน้าดูหน้าสงสัยใครอ่ะนั่นแบมอีกแล้วล่ะท่านเนี่ยยังไม่อยู่ไอ้สวัสดีไม่เจอกันตั้งนานดีใจไหมที่ได้เจอฉันไม่เล่ฉันได้กลิ่นของนักต้มตุ๋นจากถนนเส้นนี้เราอ้อมไปทางนั้นกันเถอะได้เลยกับตัดเอ๊ะทำเป็นพูดแบบนั้นน่ะแค่ไม่ได้เจอกันไม่กี่วันก็แกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันซะแล้วเหรอเย็นชาเกินไปแล้วคงไม่คิดว่าฉันเป็นคนพิลึกหรอกนะนี่ฉันเองแฮชเชอร์ออฟเซนเทียเพื่อนเก่าของเธอเนี่ยไม่ใช่ฉันจำไม่ได้ว่าเป็นเพื่อนกับนักต้มตุ๋นที่เพิ่งโดนจับเธอเข้าตารางไปแล้วไม่ใช่หรือไงเซนเทียคนดีคนเดิมอ๋อคนดีคนเดิมจะเป็นไปได้อย่างไรจะมีอะไรขังฉันผู้มีสระได้และฉันก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจทำงานด้วยไม่ใช่ว่าคิดจะขังก็ขังกันง่ายๆหรอกนะปีฮอร์มี่เจลอย่างเงี้ยเลยเย้มันเหมือนเจ้าหน้าที่ประเทศแถวๆนี้เย้เจ้าหน้าที่ถูกต้องตัวจริงของฉันคือผู้ตัดสินของโซนแข่งขันสูงจริงประวัติโอ้ยแกเย้ฉันได้ยินคำว่าตัวจริงของฉันมาหลายรอบแล้วนะคุณคงไม่คิดจะเล่นลูกไม้กับเซเล่อีกหรอกนะฉันคนนี้จะหลอกเซเล่ยังไงมันต้องแบบแมนม้อนอีกแล้วอ่ะนะเย้มันมีคนแอบปลอมตัวเป็นกรรมการโปเกมอนบีเนี่ยเห็นตาประทับอันนี้ไหมเอาละเธอบอกมาตรงๆเถอะคราวนี้ไปขโมยตาประทับของใครมาอีกล่ะได้ไปขโมยของใครมาอีกแล้วเหรอเอ้ฉันเป็นผู้ตัดสินของที่นี่จริงๆนะที่ฉันอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะเมื่อกี้ฉันเพิ่งมอบหมายภารกิจให้ผู้เข้าแข่งขันกลุ่มหนึ่งได้ยินเสียงโฮมคามนั่นไหมอีกเดี๋ยวพวกเธอก็น่าจะกลับมาแล้วช่วยด้วยไม่ต้องห่วงโซซ่าลิเลียจะระวังหลังให้เธอเองเอาอีเวนต์เก่าๆมันก็จะขาดสองคนนี้ไม่ได้แม้ฉันจะซึ้งใจที่ลิเลียพูดแบบนี้ก็เถอะแต่ทำไมถึงวิ่งนำหน้าฉันเพราะถ้าไม่วิ่งให้เร็วกว่านี้ฉันนั่นก็ตามมาทันนะสิเดี๋ยวก่อนไม่เหมือนที่คุยกันไว้ดีนะพวกเธอบอกจะพามันกลับมาไม่ใช่เหรอขอโทษด้วยแต่เจ้านั่นแรงเยอะเกินไปฉันกับลิเลียลองดูหลายวิธีแล้วแต่ก็ยังเอาไม่อยู่เจ้านั่นที่พวกเธอพูดถึงหมายถึงปีศาจองค์ไกลเหรอใช่ใช่มันทั้งใหญ่ทั้งดุแถมยังไล่ขวิดคนด้วยมีขาควายโผล่มาแล้วไม่มีเวลาอธิบายแล้วหนีเร็วทุกคนน่าเสียดายดูเหมือนท้าคิดของพวกเธอจะล้มเหลวซะแล้วงั้นฝากพวกเธอจัดการเจ้ายักษ์นั่นด้วยนะเพื่อนๆทั้งหลายเอ้
เว้ยมีเนี่ยผู้สู้นะพวกเธอทำได้แน่มีคนสร้างงานสร้างอาชีพให้อีกแล้วเนี่ยฮะทำไมมันขยันสร้างงานสร้างอาชีพจังครับแพ้ไฟโอเคอบเมาส์หลุดจอแพ้ไฟแพ้ไฟอย่าให้เสียมีนักไซก่อนนะชิวใส่สติ๊กหน้าผูกไว้เนี่ยเดี๋ยวเหมือนข้าวที่แล้วอีกために戦うよ。決戦の時が来た。私は真っ暗な空を燃やし尽くし、光をより彼方へと届ける。เอ้เหรียญเวลล่าพอแล้วจะซื้อชุดทุกคนทำได้ดีมากมากับฉันเถอะแค่ยกเจ้านี่ไปยังที่ที่หนึ่งภารกิจก็จะเสร็จสมบูรณ์เอ๋ภารกิจยังไม่จบอีกเหรอฉันเดินไม่ไหวแล้วลิเลียก็ไม่อยากขยับเหมือนกันตอนนี้ลิเลียแค่อยากนอนเธอแน่ใจหรือว่าจะนอนตรงนี้ไม่สนใจที่ที่มีทั้งแอร์สระว่ายน้ำและเครื่องเล่นเกมที่ฉันบอกแอร์อยู่ไหนอยู่ในอาคารใหญ่ข้างหน้านี่เองทุกคนพยายามเข้าแค่แบกเจ้านี้เข้าไปขังไว้ในช่องแอร์ก็เท่ากับเรามีแอร์เย็นแล้ววัดเด็ดอาคารหลังนี้ดูคุ้นๆนะโลโก้นี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยใช่โลโก้คุ้นๆเนี่ยมันเคยเป็นบริษัทแอนิเมชันใช่แอนิเมชันเนี่ยแต่ฉันคุ้นๆว่าเป็นบริษัทเกมนะกัปตันจำผิดหรือเปล่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนทำวิดีโอโปรโมทสำหรับศึกท้าทายนี่ไงเหมือนเลือดที่แบบบริษัทเกมหรือไม่มันเป็นบริษัททำเอ็มวีใช่เพลงแรกมันเป็นบริษัททำเอ็มวีมาโดยตลอดนะนี่มันก็เนี่ยไม่ใช่ค่ายเกมค่ายแอนิเมชันเนี่ยเป็นการค่ายแอนิเมชันเนี่ยค่ายเพลงไงใช่เอาเถอะไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรก็ไม่สำคัญถึงยังไงตอนนี้ที่นั่นก็เป็นถิ่นของฉันแล้วเอามันมีคนยึดเด็กดื้อต้องโดนบ้องนะต้องมีแบบดาเวย์มาบ้องไหมเนี่ยเธอคงไม่ได้คิดจะเอาเราไปใช้แรงงานนะฟังใจเถอะฉันเคยหลอกพวกเธอตอนไหนทุกตอนเนี่ยตั้งแต่ต้น Always has been ไปเธอทุกคนตามฉันมาไม่ไปเอ้าที่นี่เย็นดีจังนักปืนตัดลายทั้งหลายยินดีต้อนรับสู่เวทีการแข่งขันของโซนแข่งขันสูงเดี๋ยวนะทำไมที่นี่ถึงดูเหมือนเกมเซ็นเตอร์เอาเกมเซ็นเตอร์มาอยู่ที่อ่ะเรื่องนี้มีที่มาตั้งแต่วันแรกของการแข่งขันวันนั้นฉันรออยู่ตลอดทั้งบ่ายแต่ไม่มีผู้เข้าแข่งขันมาที่โซนแข่งขันสูงเลยสักคนเพื่อความเบื่อฉันก็เลยไปเดินเล่นที่โซนแข่งขันเริ่มต้นเพื่อดูความคืบหน้าการแข่งขันของคนเรื่องหลังจากนั้นพวกเธอก็รู้อยู่แล้วใช่มันมีคนมาหลอกขายโปเกบอลราคา 50,000 แต่ไม่ยอมให้ของน่ะจากนั้นฉันก็เจออาคารที่ดูดีหลังหนึ่งก็เลยเข้าไปดูว่ามีอะไรให้ทำฆ่าเวลาบ้างนึกไม่ถึงว่าอาคารหลังนี้จะไม่มีใครอยู่สักคนแต่มีเครื่องเล่นเกมจำนวนมากมันบังเอิญมากเลยว่าไหมดังนั้นฉันก็เลยตัดสินใจว่าฉันจะทำอะไรเจ๋งๆเลยก็เลยดัดแปลงที่นี่เป็นสวนสนุกนั่นแหละสิ่งสำคัญในการเป็นแคชเชอร์ก็คือต้องมีความสุขใช่หรอเครื่องเล่นเกมตั้งมากมายขนาดนี้ฉันเล่นแค่คนเดียวก็เสียของที่ฉันเรียกทุกคนมาที่นี่ในวันนี้ก็เพื่อมาเล่นสนุกด้วยกันต่อไปฉันจะแนะนำให้รู้จักพื้นที่หลักๆของสวนสนุกแห่งนี้พื้นที่สนามเด็กเล่นริมทะเล
ซึ่งเป็นทีมรถไฟเหาะโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นทีมชมสัตว์น้ำใต้ทะเลและสวนสนุกโฮมุซึ่งเป็นทีมเมืองแห่งอนาคตทุกคนมีคำถามอะไรไหมฉันมีคำถามที่นี่เป็นอาคารธรรมดาจริงๆเหรอคงไม่ใช้เวทมนต์อะไรทำให้มันขยายใหญ่ขึ้นนะมีได้เหรอเวทมนต์ยังไงแกนี่มันล้อเรื่องอะไรเวทมนต์อะไรกันฉันไม่เข้าใจข้ามคำถามนี้ไปคำถามต่อไปขอถามหน่อยว่าที่คุณพาเรามาที่นี่คงไม่ได้แค่เพื่อให้เราเที่ยวเล่นในสวนสนุกใช่ไหมฮ่าฮ่าถูกต้องแล้วสาวน้อยเธอฉลาดมากเครื่องเล่นทุกชิ้นจะมีระบบถ่ายภาพซึ่งจะถ่ายรูปให้ทุกคนโดยอัตโนมัติที่เล่นแค่สะสมรูปถ่ายของเครื่องเล่นทุกชิ้นให้ครบก็ถือว่าเธอผ่านการทดสอบของโซนแข่งขันสูงไปแล้วครึ่งนึงแค่ครึ่งเดียวจริงเหรอง่ายขนาดนั้นเชียวถูกต้องง่ายใช่ไหมล่ะแล้วอีกครึ่งล่ะอีกครึ่งก็คือต้องต่อสู้1ต่อ1กับฉันแค่ชนะฉันได้ก็ถือว่าผ่านการทดสอบที่มันลาดบอสไม่ต้องห่วงฉันจะออมมือให้งั้นก็เริ่มจากรถไฟห่อกันเลยนี่คือรถไฟห่อความเร็วสูงที่ฉันออกแบบมาอย่างดีเมื่อเริ่มทำงานมันจะออกตัวด้วยความเร็ว800เมตรต่อชั่วโมงจากนั้นก็พุ่งตรงลงมาเป็นระยะทางหลายพันเมตรแล้วใจไม่แพ้บันจี้จัมป์เนี่ยแปลกนะและรางของรถไฟเหาะมีโค้งตีลังกามากมายด้วยผู้คนเลยเรียกกันว่ารถไฟเหาะ81โค้งทำไมต้อง81จริงจริงจริงมันโกงมันเกินแน่นอนเลยครับ81เฮ้ยมันไปตั้งแต่โค้งแรกเลยแต่ความเร็ว800เมตรต่อชั่วโมงมันไม่ช้าไปหรอ800เมตรไม่800กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเค800เมตรเราจะ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังช้าเนี่ยแย่ yeah, นะแย่ yeah, นะแย่ขอแต่นี้800เมตรต่อชั่วโมงยี่บ้านท่านเดินกันยังไงเนี่ยอืมเอ๊ะฉันว่าก็เร็วพอสมควรนะกับโรซาเลียแล้วรถไฟหกเป็นแค่เรื่องคลิปจอยฉันกับดิเลียเคยเจออะไรมามากกว่านี้เยอะดิเลียไปไหนแล้วท่านก็อยู่ข้างๆเธอนี่ไงโรซโอ้อยู่นี่เองงั้นเรารีบขึ้นรถไฟห่อกันเถอะการแข่งขันสันครั้งนี้วอดก้าเกิลชนะขาดแน่รถไฟห่อทั้งคู่ถ้าเซเล่กลัวแล้วก็หายใจเข้าลึกๆและนึกภาพถึงตอนที่คว้าแชมป์เด็กสาวหลับตาลงและสูดหายใจเข้าลึกๆขอบคุณให้กับสันฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยฉันพร้อมแล้วนี่งั้นทุกคนจับให้แน่นนะรถไฟห่อกำลังจะออกเดินเครื่องแล้วอย่าลืมยิ้มให้กล้องด้วยล่ะ3 2 1เดี๋ยวก่อนฉันยังไม่ได้คาดเอ๊ะทำไมถึงไม่มีเข็มขัดนิรภัยล่ะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมเอ๊ะแต่800เมตรต่อชั่วโมงมันไม่น่าจะใช่ไปไหนก่อนดีใช่เรือโจรสลับลำใหญ่นี่มันต้องแบบมีอะไรกับกัปตันฮอคอะไรหรือเปล่าเอ๊ะมาเร็วทุกคนฉันเจอทางลับด้วยล่ะแต่ดูไงก็เป็นทางเดินธรรมดาธรรมดานะเราอย่าเดินที่ซัวดีกว่าพวกเธอลองดูป้ายที่อยู่สุดทางเดินให้ดีๆเรือโจรสลัดแม่นแล้วถ้ามีเรือเราก็ไปเล่นในทะเลได้เย็ดใจด้วยแต่เธอเข้าใจผิดแล้วล่ะเธอปั่วมาจากไหนกันนี่มันเป็นเครื่องเล่นรูปเรือที่แกว่งได้360องศาซึ่งฉันออกแบบมาเป็นพิเศษมันให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่บนเรือที่มีคลื่นพายุโหมกระหน่ำจริงๆทั้งสนุกและตื่นเต้นอ๋อเรือจริงๆต่อให้มีพายุอ่ะมันก็ไม่หมุน360องศานะเว้ยแย่แย่ไหนๆก็มาแล้วทุกคนลองไปเล่นดูสิที่อยู่อาศัยของเรนเจอร์
勝利は愉快なものに。ได้คุณประสบปัญหากับตัวละครที่มันชอบใส่ชุดสีฟ้าเอฟเฟกต์ตีสิตีนั้นเป็นแบบแสงสีฟ้าใช่หรือไม่นั่นแหละปัญหากับตัวละครชอบสถานีขนมเป็นยังไงบ้างสวนสนุกของฉันไม่เลวใช่ไหมทุกคนชอบกันไหมชอบมากเลยนะที่นี่มีของสนุกสนุกตั้งเยอะแยะโรสเลียเต้นที่นี่ได้ทั้งวันเลยเย็นสบายแต่มีของอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยที่เรียก็ชอบที่นี่เหมือนกันเห็นหรือยังว่าฉันไม่ได้โกหกยังมีอะไรสนุกสนุกอีกมากมายรอพวกเธออยู่ที่ยังมีอย่างอื่นอีกแหละแน่นอนอยู่แล้วที่นี่เป็นส่วนเล็กๆของสวนสนุกเท่านั้นยังมีอะไรเด็ดๆอีกมากมากับฉันติดฉันจะพาพวกเธอเดินชมสวนสนุกฤดูร้อนที่ฉันสร้างขึ้นมายังมีอีกอ่ะจะเอาเล่นในตรงนี้จบแล้วรถไฟหอกกัปตันรถไฟหอกอันนี้เราเคยนั่งไปแล้วมั้งมันดูคุ้นๆแต่ก็รู้สึกแปลกตายังไงบอกไม่ถูกเนี่ยพวกเธอกำลังสนใจรถไฟเหาะฟ้าหุบเขาอยู่แล้วทำไมจู่ๆถึงเปลี่ยนชื่อล่ะมันแตกต่างจากรถไฟเหาะ81โค้งก่อนหน้านี้อย่างที่เชิงเลยอ่ะรถไฟเหาะฟ้าหุบเขาสามารถสร้างสภาพไร้น้ำหนักได้มากกว่าเดิมจึงทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนบินได้ไม่ยังไม่อยากบินได้เป็นยังไงบ้างไม่ลองดูหน่อยเป้เล่ขอคิดดูอีกทีไม่ต้องเกรงใจหรอกนะไหนก็มาแล้วเดี๋ยวจะเสียที่เราเนี่ยตึกประชันตู้เกมตู้กันแล้วฮอคายโคลิโอเคฝริหาสีสิงลิเลียเธอได้ยินไหมข้างในต้องมีอะไรแน่ๆลิเลียได้ยินชัดแจ๋วเลยทำไมพวกเธอทำท่าตื่นตกใจแบบนั้นล่ะมีอะไรอยู่หลังประตูบานนั้นแหละกัปตันดูเหมือนเราจะพบความลับของสวนสนุกแห่งนี้เข้าซะแล้วแล้วมันน่ากลัวมากด้วยห้องนี้ต้องมีอะไรบางอย่างแน่เราได้ยินเสียงคนถอนหายใจอยู่ในนั้นไหนขอฉันลองฟังหน่อยฉันเอาหูแน่ประตูกั้นหายใจและพยายามตั้งใจฟังเสียงมันแย่มากนี่มันกัปตันคุณก็ได้ยินเหมือนกันใช่ไหมบางที Hatcher of Change อาจขังพวกเขาเห็นขันคนอื่นๆไว้ในนั้นก็ได้นั่นสิมิน่าล่ะในสวนสนุกแห่งนี้นอกจากเราแล้วก็ไม่มีคนอื่นเลยน่าจะเป็นดาเวก็ได้นะเว้ยเอ๊ะจริงเหรอใจเย็นๆก่อนฉันขอฟังต่อเอ้ยอันนี้มันเสียงกรีดร้องอันโหยหวนดังเข้าไปถึงแก้วหูทำเอาฉันผงะถอยหลังเว้ยไปชนเข้ากับอะไรบางอย่างโอ้ดูเหมือนจะถูกพวกเธอพบเข้าแล้วสินะจะเข้ามันใช่เดี๋ยวก่อนเธอถือไม้กระดานอะไรมาด้วยหมายถึงไอ้นี่น่ะเหรอเธอแกะผ้าที่ออกมันออกเผยเห็นตัวหนังสือขนาดใหญ่ที่เขียนว่าคฤหาสน์ผีสิงป้ายบ้านผีสิงที่ฉันสั่งทำเป็นไงบ้างไม่เลวเลยใช่ไหมเหตุที่แท้เป็นบ้านผีสิงเหรอเนี่ยในเมื่อพวกเธอเจอบ้านผีสิงที่ฉันตั้งอกตั้งใจสร้างแล้วก็ลองไปดูหน่อยที่อยู่อาศัยไหนจำนวนอะไรมันคาริโหดตีสิงอะไรนะกลัวแล้วฮอคายโคดิเสียงฟาดปลาฉลามดี
กล่องคุณครับโอเคเนี่ยมีอะไรอันตรายที่แฝงค่อยๆร้อนขึ้นยอดกระแสน้ำวนเรื่องสูงสนุกอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมที่นี่ถึงร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะเราไปเล่นซูเปอร์สเปซกันเถอะลิลิเอ๋ลิเลียนไอ้โง่โลก้าร้อนจนสมองไปหมดแล้วเหรอฉันก็อยู่ข้างๆเธอนี่ไงเอ๊แปลกจังทำไมฉันรู้สึกว่าเธอตั้งเถอะที่สำคัญคือฉันร้อนจะตายอยู่ตรงนี้ร้อนกว่าเมื่อกี้จริงๆนั่นแหละแปลกจังเอ๊ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนดูสิภาพของแฮชเชอร์ออฟเซนเชนปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอตรงนี้เห็นฉันแล้วใช่ไหมฉันขอแจ้งข่าวร้ายให้ทราบเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจึงทำให้ระบบทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศเกิดขัดข้องหมายความว่าที่นี่จะร้อนขึ้นเรื่อยๆจนเท่าอุณหภูมิข้างนอกเหรอช่วยหาทางทำอะไรหน่อยมันก็มีวิธีอยู่หรอกแต่ต้องให้คนที่วิ่งเร็วๆไปช่วยตรวจสอบช่องแอร์ช้าๆเจ้าเหรอไม่ได้เจ้าวิ่งช้าๆนึกออกแล้วพวกเธอช่วยไปหาไนท์มาสักตัวนะให้ปีศาจองค์ไกลไปตรวจสอบช่องแอร์จะไม่เป็นไรจริงๆไม่ต้องห่วงพวกมันไว้ใจได้งั้นฉันรอพวกเธออย่างนี้นะจับไนท์อีกครั้งต้องไปจับอีกอะเอาที่มีอยู่ก็ไม่ได้崩壊降臨勝利は愉快なものに。あ、オッケー。何と。โอ้เจอเร็วขนาดนี้เลยเหรอพวกเราพามันมาเลยไม่เร็วทุกคนทำได้ดีมากนายยื่นภาพวาดแผ่นหนึ่งมาให้ที่มันรูปอะไรเนี่ยมาแมวฉันพอจะเข้าใจแล้วเกิดปัญหาขึ้นตรงจุดนี้ใช่ไหมเข้าใจด้วยนะทุกคนพักกันก่อนเรื่องซ่อมแอร์ปล่อยให้ฉันจัดการเองด่วนทำไอศกรีมอะไรเซเร่ซื้อเครื่องดื่มเย็นๆมาให้ทุกคนด้วยขอบคุณนะเซเร่ไม่สดชื่นเลยนี่ใจดีจังนะสาวน้อยขอบใจมากคนไม่ต้องเกรงใจโรซาเลียไม่เป็นไรใช่ไหมทำไมนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นไม่ขยับเลยตื่นเถอะโรซาเลียตื่นร้อนฉันจะละลายเป็นไอศกรีมอยู่แล้วดูเหมือนโรซาเลียจะร้อนจนประสาทหลอนแล้วแฮชเชอร์ออฟเซนเดตแอร์ใกล้จะซ่อมเสร็จหรือยังกำลังซ่อมอยู่นี่ไงแต่คุณนั่งอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วนะแถมยังสับประงกตลอดเวลาด้วยนี่คุณตั้งใจซ่อมจริงๆหรือเปล่าเจ้าเด็กนี่เธอไม่เข้าใจหรือไงฉันกำลังหลับตาเพื่อใช้ความคิดจากนั้นค่อยลงมือซ่อมมีคนขี้เกียจแหละแล้วคิดไปถึงไหนแล้วเรื่องนั้นยังมัวทำเป็นเขินอยู่เลยรีบหาวิธีลดอุณหภูมิเถอะลดอุณหภูมินี่ตอกแล้วที่ชั้นใต้ดินของสวนสนุกมีกิสาทงไก่ที่ทำไอศกรีมเก่งอยู่ตัวหนึ่งขอแค่เครียดกล่อมให้มันทำไอศกรีมจำนวนมากได้แม้จะไม่มีแอร์แต่อุณหภูมิต้องลดลงอย่างรวดเร็วแน่ไอศกรีมอยู่ไหนแล้วกิสาทงไก่ตัวนั้นชื่ออะไรมานึกดูก่อนนะรู้สึกว่าจะชื่ออะไรคัมบาคาน่าใช่นั่นแหละจะชื่อมันงั้นก็ฝากพวกเธอช่วยไปตามหามันทีงั้นฉันจะรอพวกเธออย่างนี้นะแล้วไม่ไอปีศาจทงไกลตัวนั้นว่าไงตอนนั้นมัน 86% นะวัดมีนี้อะไรอ่ะมีอะไรที่นี่เงียบจังทำไมเสียงเพลงมันเฮ้อเลยวะเป็นอะไรไปโรซาเลียเมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนเห็นใครตามหลังเรามาหูทั้งสองข้างของคนนั้นยาวมากเอวจริงเหรอพอลองคิดดูดีๆแล้วไม่เห็นมีใครเลยฉันอาจคิดเองก็ได้โรซาเลียก็ไม่เข้าใจผิดคิดว่าถูกเงาตัวเองสะกดรอยตามหรอกนะ
จะเป็นไปได้ไงหูฉันไม่ยาวขนาดนั้นสักหน่อยพวกเธอดูสิเจ้าตัวใหญ่นั่นจะเป็นน่าจะเป็นทัมบาฟาน่าใช่ไหมมันถือไอศกรีมในมือเหรอถึงน่ากินจังไปกันเถอะเราไปขอให้มันทำไอศกรีมเยอะๆกันในขณะเดียวกันเงาของคนคนหนึ่งก็กำลังเฝ้าดูพวกเธออยู่อย่างเงียบๆไปโลกน้ำแข็งห้องพักเต็มแล้วจัดการให้มีที่ว่างก่อนพักหนึ่งพักอ๋อนะห้องพักมันเต็มขอเจดูมาอัพเล่นก่อนเสริมพลังชาร์จต้องหาเสริมพลังทั้งหมดมาก่อนเดี๋ยวนะไอ้พวกในพวกตัวนี้พวกมันต้องทิ้งไว้หน่อยผมก็ได้สกิลมันขยันมากผมจับหน่อยดีกว่าตัวไร้สาระ
เฮฟตุสมันมีจอดเลยใช่ไหมครับเล่นให้มันโลกน้ำแข็งศัตรูได้รับความเสียหายไฟเพิ่มขึ้น 100% รู้เลยว่าต้องใช้ใครให้ดูมาดิเฮ้นั่งทำซับไฟ美しい世界を守るために戦うよ決戦の時が来たสร้างโอเค 100% แล้วถ้าเราต่อไปไหนมีอะไรไหมไม่มียอดกระแสน้ำวนดันใหม่นะใครอะไรอีเวนต์ดักโบวะเนี่ยนะเอ๊ะ F เดียวมันได้ขนาดนี้ไปเติมพลังทั้งหมดเติมพลังธาตุแต่พวกนี้มันหายพลังน้ำแข็งพวกนี้นะดูก่อนดิตัวเติมพลังน้ำแข็งดีๆมีไหมเนี่ยทำก่อนตัวนี้มันออกสกิลไม่ปากดีตัวที่เสริมพลังที่แบบ3สกิลดีๆนี่ไม่มีตัวนี้เสริมพลังคาบอีก2สกิลให้มันกินตัวใหม่มาดีกว่าครับทุกตัวเติมพลังน้ำแข็งทำไมไม่มีวะเมื่อกี้ก็เพิ่งนี่มาไม่ใช่เหรอโอ้ซับนี้ดีดีสักตัวโอ้คายโคลีฮัทは愉快なものね。崩壊降臨。はっ。やっ。はっ。
勝利は愉快なものに。崩壊降臨。イベント。愉快なものに。え、こうサプディでも怖い。だいだな。ドンティーだな。サプデ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 ィーだな。แต่อยากได้ส้มเหมือนเพื่อนเดี๋ยวค่อยไปถักก็ได้มั้งค่อยเอาตะกี้ยัดให้อันนี้ให้เอาให้ตัวอื่นกินก็ได้ตัวอื่นให้กินไอ้พวกตัวสีส้มนี่ระดับพลังมันจะเยอะกว่าตัวสีส้มด้วยผมสีส้มมาดิสีส้มมาเออนี่ไงโอ้มา2สกิลอีกไงโอ้เฮ้ตัวอื่นทำแล้วนี้ไปยากนั่นลำบากนี่แหละเสริมพลังท่าตัวนี้อะไรง่ายๆเซเวลพลังน้ำแข็งนี่กินนี่มาเอาจอดถ้ามันเอาโจมตีปิดไปแทนเติมพลังน้ำแข็งโอเคแล้วก็ต้องเป็นจอดน้ำแข็งถ้ามันกินผิดสกิลทำไงเจ๊งเลยเนี่ยจอดน้ำแข็งอยู่ไหนวะดีเอาจอดลึกเกือบเพื่อนมันจะกินสกิลไหนไปเนี่ยเอ้ามันโอ้โหมันกินไปแทน2สกิลเลยโอ้ my god เดี๋ยวไม่โจมตีผิดปกติดิเดี๋ยวน้ำแข็งเออเสริมพลังน้ำแข็งนะเอาโจมตีผิดปกติออกไปเอาไม่กินด้วยโอ้โหโอ้ทำยากต่อตั้งมาแค่นี้นะไปแก้みんなとの思いตรงนี้เสริมพลังค่ามีตัวไหนเป็นน้ำแข็งนี่ไปนั่งทำกันมีอันนี้ブローニャ戦場に到着
พ展開この戦闘はブローニャの勝利です。อันตีกะคืนตีเองอะคะแนนก็น้อยอะเดี๋ยวนะต้องไปทำตัวมาแล้วไม่ไหวไม่ถึง 17,000 ใช้ตัวอะไรอ่ะก็ใช้ตัวเนี่ยแหละพิเศษตุ๊ดโคออลต้องไปทำมาไปทำของมีคนใช้ดิต้าโรสแมรี่ได้ด้วยนั่นเบี้ย